ต้องเข้าห้องนี้ไปเพื่ออาบน้ำสระผมไฟฟ้าจากแผงโซล่าใช่ไหมเขาจะรู้สึกสบายอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมง6:48โอเคแล้วทำไมเราต้องตื่นเช้าจากบ้านขนาดนี้เนี่ยพี่แม่เล่าให้ฟังเพราะว่าวันนี้ครอบครัวเรานะคะจะไปที่ฟาร์มกอกสมบูรณ์ค่ะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเองลูกมันไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะคือฟาร์มเลี้ยงไก่เบญจาของฟาร์มที่เราทานกันนะถูกต้องเป็นไก่ที่เด็กๆทานกันอยู่แล้วเป็นประจำนะคะซึ่งไก่ของเขาเนี่ยวันนี้เดี๋ยวแม่จะพาไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าเขาเลี้ยงยังไงเนาะถึงมีเนื้อสีชมพูเนาะอร่อยใช่ไหมหอมนุ่มฉ่ำนะโอ้มีประโยชน์ด้วยนะอาหารก้อนไก่เหมือนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเราต้องไปดูว่าเขาทำยังไงไปดูเถอะพี่แม่ยังไม่ได้เคยไปใช่ไม่เคยอยากไปไหมครับอยากไปแต่ตอนนี้เรากำลังจะสายแล้วนะครับไปเร็วไปเดี๋ยวไปเจอกันค่ะว้าวฮัลโหลฮัลโหลเรามาถึงกันแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยที่จะผ่านด่านเข้าไปในฟาร์มนะคะก็คือจะต้องทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อเบื้องต้นค่ะอย่างเมื่อกี้ป้ามีกระเป๋ามา1ใบเขาก็เข้าช่องนั้นไปผ่านตู้อบ UV ฆ่าเชื้อก่อนและเดี๋ยวตัวพวกเราก็ต้องเดินเข้าไปข้างในนะคะผ่านเข้าไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างในต่อนะคะเปลี่ยนรองเท้าก่อนค่ะคุณตอนนี้คือต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนใช่นี่ไหนเราดูรองเท้าหน่อยไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการกินไก่นะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะอ้วนแล้วก็โภชนาการที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เด็กเนี่ยเป็นสาวเร็วขึ้นส่วนใหญ่ก็จะสำคัญกับการบริโภคอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายใช่ไหมขนมกรุบกรอบเฟรนช์ฟรายเบเกอรี่นะคะน้ำผัดลมชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กที่กินอาหารเหล่านี้ก็จะมีเป็นสาวเร็วขึ้นตอนนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมนะคะแยกอาหารของน้องว่าแต่ละตัวเนี่ยทานอะไรบ้างนี่เด็กๆก็สนุกสนานกันมากเลยนะคะดูสิว่าน้องไก่เป็นจาทานอะไรก็จะทานเป็นข้าวกล้องกับแฟกซีใช่ไหมแล้วน้องหมูชีวาเนี่ยเด็กๆก็ใส่ว่ามีอะไรบ้างเป็นซุปเปอร์ฟู้ดน้องอ่ะไปดูกันนะคะหลังจากที่ได้ฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าว้าวมากเลยนะคะไก่ของที่นะเขาเลี้ยงด้วยซุปเปอร์ฟู้ดค่ะทุกท่านทำให้ได้ไก่มีสุขภาพที่ดีมากแม่ก็มั่นใจเลยนะสำหรับแบรนด์ยูฟาร์มนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในฟาร์มจริงๆที่เขาเลี้ยงน้องไก่กันค่ะตามเข้าไปชมกันนะคะตอนนี้เนี่ยต้องเข้าห้องนี้ไปเพื่ออาบน้ำสระผมแล้วก็ใส่ชุดที่ทางฟาร์มเตรียมไว้ให้นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเนี่ยเขาต้องมั่นใจเรื่องความสะอาดก่อนที่จะเข้าไปเจอน้องไก่เนาะไม่ต้องห่วงเรื่องผลผลิตเลยสะอาดมั่นใจแน่นอนค่ะพี่ดีต้องไปอาบน้ำห้องเลยค่ะเบอร์สองอยู่ไหนชี้เลยค่ะที่นี่แบบเทคโนโลยีทันสมัยมากใช่ค่ะเย้พวกเราพร้อมเข้าฟาร์มยังคะเพราะว่ากลัวว่าผมเราจะตกไปลงไปโดนพี่ไก่ในฟาร์มไงนี่เราต้องอาบน้ำแต่งตัวก่อนที่จะข้ามไปภาคนึงตอนนี้เรารู้สึกสะอาดสดชื่นมากๆเลยนะคะป้าแม่รู้สึกมีความมั่นใจในแบบว่าไก่ของยูฟาร์มที่เราแบบว่าทานกันเป็นประจำเนาะเย้ไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กี้ก่อนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในว่าเรามีอะไรบ้างทั้งอาหารอัจฉริยะนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับคือภาษาของพวกผมก็จะเรียกเป็นไซโลเราก็จะมีอาหารจากรถไซโลเมื่อเช้าที่นี่มาก็ทางรถอาหารก็จะ
เอาอาหารมาเติมอาหารเราเนี่ยอยู่ในระบบปิดก็คือตั้งแต่ต้นทางมาถึงที่อันนี้ก็คือไม่มีการสัมผัสอย่างอื่นเลยใช่ครับเยี่ยมไปเลยครับทางโรงงานเนี่ยเขาจะมีข้อมูลที่สามารถคำนวณอาหารให้ทางฟาร์มได้เลยอ๋อเช่นมีไก่กี่ตัวต้องทานอาหารประมาณเท่าไหร่เอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาทีนี้น้องไก่เราจะกินอาหารยังไงมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างในเซ็นเซอร์ในการตรวจจับอาหารก็จะฟีดเข้าไปก็จะมีถังอาหารที่อยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ยังไม่ถึงน้องไก่ก็จะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ท้ายโรงเรือนดึงอาหารเข้าไปน้องไก่เราก็จะมีอาหารกินทุกวักมีอาหารที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลามันอาหารเราเรียกว่าเป็นฟูลฟีดตัวไหนที่ต้องการอยากกินก็มากินได้มันเหมือนคนแหละเนาะใช่ไหมบางคนก็ทานน้อยทานเยอะถูกครับแต่ว่าเขาก็อิ่มพอเขาอิ่มเขาก็จะแฮปปี้ถ้าเขาอิ่มปุ๊บเขาก็นอนพักผ่อนครับเซ็นเซอร์ตัวนั้นครับจะเป็นตัวสั่งการทั้งหมดถ้าไก่เรารู้สึกร้อนเขาก็จะสั่งให้พัดลมทำงานนะครับสั่งให้ระบบไอแวร์ทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิเหมือนเราอยู่ห้องแอร์นะครับแอร์ที่บ้านเราอ่ะมันจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับใช่ไหมฮะเพื่อปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ถูกต้องครับโดยที่การเราที่เราดึงไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มาให้พลังงานแสงไฟฟ้าพัดลมที่อยู่ท้ายโรงเรือนก็จะรู้สึกสบายอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงสนุกมากเลยค่ะสัมภาษณ์หน่อยค่ะวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างจากการที่ท่านดีมาฟาร์มนี้ใครเป็นคนให้อาหารไก่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีแล้วเขาจะทานได้ไงเป็นเครื่องอ๋อเป็นเครื่องใช่ไหมอย่างนี้เป็นอัตโนมัติอย่างนี้ดีนี่มันสะอาด 100% วันนี้นะคะแม่ๆก็คือรู้สึกว่าได้ประโยชน์มากจากการที่มาดูฟาร์มที่นี่เนาะไก่ของที่นี่เนี่ยเขาเป็นเนื้อสีชมพูเพราะอะไรเรารู้คำตอบกันแล้วว่าเพราะทานข้าวกล้องเนาะและที่สำคัญเนี่ยได้โอเมก้า3ที่สูงมากจากไก่เพราะว่าน้องไก่ทานแฟกซีทุกคนคือเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญที่นี่เป็นโรงเลี้ยงแบบปิดเพราะฉะนั้นคือปลอดภัยแน่นอนนะคะ 100% แล้วก็เขาไม่ใส่สารเร่งฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นเลยรู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจมากขึ้นเลยเนาะใช่ไหมเฮียวันนี้นะคะครอบครัวเราก็พามาชมฟาร์มของยูฟาร์มนะคะแบบหมดเปลือกเลยหลายๆบ้านน่าจะหายสงสัยกันแล้วว่าทำไมครอบครัวเราถึงรักแล้วก็มั่นใจนะคะในไก่เบนจาเนาะเนื่องจากเขาใช้นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติทำให้อาหารเนี่ยที่เราทำให้ลูกทานอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะที่สำคัญปลอดสารพิษปลอดภัย 100% เนาะตั้งแต่เราเป็นแม่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะจัดมาค่ะโอเควันนี้เนี่ยปั๊มต้องขอตัวไปก่อนละค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพาไปชมอะไรที่น่าสนใจกันอีกแน่นอนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ